วันนี้ถือว่าเป็นวันวันบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ของที่พักสงฆ์ของที่พักสงฆ์บ่อน้ำพุร้อนเจริญธรรมอยู่เขตตำบลแม่สินที่ปีนี้อำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยปีนี้อาตมาภาพพระมหาวิญโยก็คงจะจำพรรษาที่นี่นะแล้วก็จะมีพระอาคันตุกะจะมาจำพรรษาด้วยอีก2รูปนะอีก2รูปโยมก็เนี่ยวันนี้วันที่23มิถุนายนพุทธศักราช2565ญาติโยมก็มารวมกันเดี๋ยวจะเค้าเรียกว่าบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ทำความสะอาดกันนะทำความสะอาดกันที่นี่เป็นป่าอยู่บนเนินเขานะอยู่บนเนินเขาก็ถือว่าล้อมรอบวัดก็มีแต่ต้นไม้เต็มไปหมดนะแล้วก็วัดนี้เป็นวัดร้างนะวัดร้างแล้วก็ชาวบ้านและเจ้าคณะตำบลก็ปรารภจะให้มารักษาการที่นี่นะก็ปกติก็เดินทุดงกันอยู่แต่ก็ไม่เป็นไรก็อยู่ทีนี้ยังไงก็จะอยู่จำพรรษาให้โยมแหละเพราะคุยกับพระเพื่อนนะนะถ้าโยมต้อนรับขับสู้ดีเราก็ค่อยว่ากันอีกทีแต่ลึกๆแล้วโยมให้ความร่วมมือดีมากอาหารการขบฉันอะไรก็ไม่ขาดสนนะที่นี่คนส่วนใหญ่ที่นี่ก็จะทำเป็นชาวสวนนะไม่ว่าจะเป็นสวนส้มมะนาวเงาะทุเรียนนะผลไม้นั่นเลยวันนี้พอดีจะซ่อมก็มันมีถาดไม้หน่อยก็เลยโยมมาถืออาสาเอาไม้มาข้างหลังนะข้างหลังต้นไม้ก็เยอะขออนุญาตกันแล้วก็จะมาทำเป็นพวกวงกบหน้าตรงหน้าต่างที่จะอยู่ตรงนี้นะโยมค่อยๆระมัดระวังด้วยดูระวังเมียวเคี้ยวขอเลยสัตว์ประหลาดคนทำความดีก็ต้องเก็บไว้นะโชว์ให้ชาวโลกเห็นนะภาพว่าคนทำงานมาช่วยในวัดวารามได้เป็นแบบอย่างให้คนดูคลิปก็จะได้เห็นว่าโอ้นี่เนี่ยคนที่จะศรัทธาทำบุญกุศลเนี่ยช่วยวัดวารามก็ต้องอย่างนี้เป็นตัวอย่างที่ดีเลยระมัดระวังด้วยนะโยมระมัดระวังหน่อยหนูระวังมั่งกันอยู่นะคะจะไปรับผิดชอบก่อนนะเนาะบนเนี่ยเห็นไหมอ๋อหนูโอ้หนูวิ่งไปนู่นไหนเป็นไรที่อยู่เขาเป็นไรเห็นกันเนี่ยโยมก็นี่เนี่ยขาเห็นอย่างนี้ปวดเต็มเลยโยมเนี่ยปวดชิ้นหมดเลยตีล้างหลายทีหลายโยมมาช่วยทำรูปบำรุงซ่อมแซมเนี่ยปวดขึ้นเยอะเลยถือยังโชคดีนะเสามันไม่กินเสาเนาะเสาไม่ค่อยมีอะไรเสาเป็นไม้พิเศษมั้งโยมช่วยกันเต็มที่เลยเอาไปโยกไปอยู่ที่ดีเอาลงมาดูมาช่วยกันเต็มที่นี่ก็ผู้นำหรือว่าเป็นกรรมการของพรรคสงฆ์ที่นี่ด้วยน่า
ลยทำเต็มที่เลยผู้หลักผู้ใหญ่มาเลยไม่ถือตัวกันเลยโอ้ดีเดี๋ยวนายที่พอใช้ประโยชน์ได้ก็ใช้ไหนมีเตาอั้งโล่นี่กำลังทันสมัยเลยมีเตาอั้งโล่ด้วยที่นี่นะรัฐบาลก็ใช้กันเนี่ยบิ๊กคลีนนิ่งเดย์บิ๊กคลีนนิ่งเดย์วันนี้วันที่23มิถุนายนพุทธศักราช2565เนี่ยคณะชาวบ้านน้ำพุร้อนหรือสุเม่นนะตำบลแม่สินอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยวันนี้มาร่วมกันทำความสะอาดที่เรียกว่าบิ๊กคลีนนิ่งเดย์นะร่วมทำความสะอาดกันนะแล้วก็ซึ่งเป็นวัดร้างอาตมาภาพพระมหาพิญโยพุทธิยาโนก็จะมารักษาการให้ที่นี่นะโดยการรับรองของเจ้าคณะตำบลพระครูโสภิตท่านก็มามอบพานำพามาให้โยมได้รู้จักแล้วก็มอบให้บอกโยมช่วยดูแลพระด้วยรักษาพระหน่อยเพราะมันเป็นวัดร้างนะหลวงพ่อท่านก็คนเก่านะหลวงพ่อเต็งนะท่านก็มอบพื้นที่ที่นี่ท่านก็สร้างวัดสร้างวาไว้นะแล้วก็ท่านเพิ่งมรณภาพไปคือก่อนหน้านั้นท่านก็สุขภาพไม่ดีนะศึกไปรักษาตัวอยู่พักก็กลายเป็นวัดร้างเนี่ยก็เลยจากคณะตำบลบอกอ้าวมาหามาช่วยเป็นดูแลวัดวาอารามหน่อยโยมที่นี่อยากทำบุญใส่บาตรนะก็โปรดนะก็ตั้งใจอยู่โปรดญาติโยมนะโดยหลักๆแล้วเราถนัดที่จะเดินธุดงค์ใช่มากกว่าชอบการเดินธุดงค์แต่ปีนี้ก็คงจำพรรษาอยู่ที่นี่นะแล้วก็จะมีพระเพื่อนมาอยู่ด้วยอีก 2-3 รูปนะ 2-3 รูปเดินทางมาวันที่ถึงวันที่24ตอนเย็นพรุ่งนี้นะแล้วก็โยมจากสัตหีบอะไรมาส่งด้วยนะก็คือหลวงพี่คำพันนะหลวงพี่คำพันแล้วก็หลวงพี่วิชัยซึ่งเป็นพระที่ไปเข้าร่วมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานงุยเตาอูด้วยกันนะได้รูปกับหลวงพี่เสน่ห์เป็นสาธมิกที่เคยอยู่คลองหาดด้วยกันตอนมาจากนครปฐมเนี่ยนครปฐมก็น่าจะอยู่ปีนี้ก็ยังอยู่4รูปแล้วมั้งน่าจะเป็น4รูปแล้วก็การบิณฑบาตก็เดินบิณฑบาตกัน2 สาย อาหารการกบฉันก็เพียงพอเลยแหละที่นี่นะก็ถือว่าศรัทธาจากสาธุชนดีทีเดียวดีมากๆเลยไม่ดีทีเดียวดีมากเลยนะแล้วครั้งนี้ศาลานะศาลาขวามือสุดนะก็คือหอระฆังนะแล้วก็ศาลาการเปลี่ยนแล้วก็หอสวดมนต์นะหอสวดมนต์ข้างหลังหอสวดมนต์ก็จะเป็นจะเป็นเมนนะเป็นเมรุนะเมนอยู่ตรงนั้นแล้วกุฏิที่อยู่ตรงกลางเนี่ยหลังคาสีตรงกลางที่สว่างนั่นก็คือกุฏิใหญ่หน่อยเป็นกุฏิก็คืออดีตเจ้าอาวาสท่านก็อยู่ที่นี่นะมาวิญโยก็ต้องมาอยู่แล้วก็ยอมก็เดินไฟได้อะไรใหม่ให้หมดแล้วทำความสะอาดอยู่ได้สัก7-8 วันแล้วล่ะ7-8 วันแล้วล่ะแล้วก็จะมีกุฏิหลังนี้เพื่อรองรับอาคันตุกะที่จะมาอยู่ด้วยในปีนี้เนี่ยมันแบบมันทรุดโทรมไปมากเลยก็เลยโยมก็มาช่วยกันดูแลนะก็เรียกว่าบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ไม้ไม่พอก็อาศัยต้นไม้ข้างๆวัดนะต้นโยมก็ถามว่าจะให้แล้วแต่โยมพระเองก็บางเองก็ต้นไม้ก็พยายามรักษานะก็เป็นคนรักต้นไม้พอสมควรนะแต่ว่าเนื่องจากงบประมาณวัดไม่มีนะมาทำข้างบนเนี่ยอาจจะใช้นะต้นหนึ่งหรือไม่เกิน2ต้นทำได้ง่ายนะก็ปารภแล้วแต่โยมเป็นเจ้าของวัดนะพระแค่มาอยู่ให้โยมนะดูแลไว้ให้โยมทำบุญทำกุศลนะที่นี่ก็ถือว่าเป็น
ของต่างๆนะที่ญาติโยมเขาถวายมาก็วัดนี้ก็คือเป็นวัดที่เกิดมาตั้งไม่ใช่เพิ่งเกิดนะเป็นวัดเก่าแก่เหมือนกันนะ 30-40 ปีแล้วแหละนะของทุกอย่างก็ถือว่าเนี่ยถ้วยจานกะละมังเนี่ยโหนั่นน่ะเพราะว่าบางทีไม่ค่อยได้ดูแลนะไม่ค่อยได้ดูแลนะมีกันเยอะนะด้วยชามดีๆเลยนะเนี่ยเป็นชามกระเบื้องอย่างมีคุณภาพเลยนะแล้วก็คงได้เก็บเป็นกิจลักษณะเวลามีงานต่อไปอนาคตก็คงจะทำเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมด้วยที่นี่นะก็นะโอ้ชื่นใจเดี๋ยวถ้ายังไงถ้าพอมีซักได้ก็ช่วยหน่อยด้วยเพราะว่ามันมีติดตามพระมา4 คนบอกมาแล้วอาจจะถ้าชอบใจอาจจะไม่กลับนอนลงอาไม่ต้องกลับได้เห็นเตาอั้งโล่เนี่ยรัฐบาลเขากำลังพูดถึงเตาอั้งโล่ฐานของเราในครัวเมืองหลายลูกเหรอพี่แล้วก็นายคนสีแดงเสื้อสีแดงขยันมาช่วยกันทุกคนเลยชื่นใจวันนี้พระชื่นใจเลยเนี่ยของถ้าเราเก็บไว้ไม่ดีเวลาหายก็หาไม่เจอเนี่ยพิกลินนิ่งเดย์พิกลินนิ่งเดย์เห็นโยมชาวบ้านก็จะน้ำพุร้อนที่พักสงฆ์บ่อน้ำพุร้อนเจริญธรรมแล้วก็เห็นสาธุชนนะทั้งหลายก็โอ้ชื่นใจนะมันร่วมงานสามัคคีกันดีมากเลยสามัคคีกันผู้นำก็เยี่ยมเลยมาช่วยงานกันเต็มที่ต้นไม้มันโค่นครับมันโค่นก็เลยต้องมาตัดทิ้งตัดออกทำฟืนจะโค่นครับต้นไม้เป็นสุดทำให้พระธรรมีสองรูปมาอยู่ด้วยเริ่มลุยกันแล้วโอ้ชื่นใจเลยทำงานเสร็จมาทานข้าวด้วยกันวันนี้ถือว่าเป็นบิ๊กคลีนนิ่งเดย์นะญาติโยมนะชาวศรัทธาของที่พักสงฆ์บ่อน้ำพุร้อนอำเภอศรีสัชนาลัยตำบลแม่ศรีนะศรีสัชนาลัยวันนี้รวมกันมาทานข้าวด้วยกันโอ้สาธุอนุโมทนาบุญทุกคนสาธุนี่เห็นไหมได้ทั้งอิ่มทั้งบุญทั้งอิ่มทั้งท้องแล้วนี่มันทานข้าวด้วยกันอย่างเงี้ยมันมีความสุขนะอร่อยนะเนี่ยดูแล้วเนี่ยกับข้าวไม่กี่อย่างเองนะแต่ก็ตักคนละไม้คนละมือโอ้โหเข้าท่าเข้าท่าโอ้โหดีมากเลยโยมโยมรู้เปล่าโยมรู้เปล่ากับข้าวบ้านนอกอะไรนะเอาไปจอมมาเอาไปจอมเกือบหมดถ้วยเลยไปจอมมาจากไหนเนี่ยไปจอมฉันเกือบหมดถ้วยเลยไหนจะผ้าไปจอมนี่เหรอโอ้ยฉันจานฉันเกือบหมดถ้วยเลยเนี่ยนะโอ้เขาท่าดีอะไรอร่อยกันทานให้อิ่มนะทานให้อิ่มนำโดยผู้ช่วยต้นนะเนี่ยผู้ช่วยต้นโยมปัญญาหลักๆคนหลักๆเลยเนี่ยหลายคนมาช่วยกันโยมบุญเหลือThank you.
ดีดีดี